เราจะแกร่งกว่านี้มาโกะลั่น DRX พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาดกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 20:37 น.คิมเมียงกวานหรือมาโกะเพลเยอร์ตัวเก่งของ DRX ทีม VALORANT จากเกาหลีใต้เชื่อทีมจะพัฒนาจากความผิดพลาดและพัฒนาขึ้นใน VCT Champion DRX เอาชนะ Paper Rex มาได้แบบสุดมันด้วยสกอร์ 3-2 แผนที่ทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบแกรนด์ไฟนอลมาพบกับเจนจีในการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟนอลที่สนาม SK โอลิมปิกแฮนด์บอลยิมเนเซียมเมื่อวันที่21กรกฎาคมอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพวกเขาพ่ายต่อเจนจีไป 1-3 แผนที่ซึ่งหลังจบการแข่งขันคิมเมียงกวานหรือมาโกะกล่าวว่าตอนเริ่มต้นสเตจ2เรายังทำได้ไม่ดีนักและเราไม่คิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้ผมอยากขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ทุ่มเทกันอย่างมากและเล่นได้ยอดเยี่ยมมากในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาและหากเรายังคงรักษาสิ่งนี้ไว้และเรียนรู้จากความผิดพลาดผมคิดว่าเราจะทำได้ดีกว่านี้มากใน VCT Championเปิดผลนิด้าโพชิคำนำหน้านามศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงมีผลต่อการให้เกียรติการเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 9:57 น.นิด้าโพเปิดเผยผลสำรวจคนส่วนใหญ่มองคำนำหน้านามเช่นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงพลตำรวจเอกมีผลต่อการให้เกียรติเมื่อวันที่21กรกฎาคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องคำนำหน้านามนั้นสำคัญไฉนทำการสำรวจระหว่างวันที่15-17กรกฎาคม2567จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปกระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับคำนำหน้านามจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนถึงการให้ความสำคัญเมื่อเห็นชื่อบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.15 ระบุว่าค่อนข้างให้ความสำคัญร้อยละ 28.56 ระบุว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญร้อยละ 26.18 ระบุว่าไม่ให้ความสำคัญเลยและร้อยละ 15.11 ระบุว่าให้ความสำคัญมากสำหรับการให้เกียรติบุคคลที่มีคำนำหน้านามประเภทต่างๆเมื่อพบเจอกันพบว่าผู้มีคำนำหน้านามตามฐานันดรศักดิ์เช่นหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ตัวอย่างร้อยละ 43.28 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 36.41 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 12.14 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 4.27 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 3.90 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพเช่นนายแพทย์หญิงตัวอย่างร้อยละ 43.75 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 43.05 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 9.01 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 3.66ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 0.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามตำแหน่งวิชาการเช่นศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ตัวอย่างร้อยละ 43.97 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 35.27 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 12.37 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 6.10 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 2.29 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้ที่มีคำนำหน้านามตามวุฒิการศึกษาเช่นด็อกเตอร์ตัวอย่างร้อยละ 41.76ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 32.67 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 14.96 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 7.79 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 2.82 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามตามยศ
เช่นพลเอกพลตำรวจเอกตัวอย่างร้อยละ 44.12 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 29.47 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 17.25 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 7.63 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 1.53 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบผู้มีคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นคุณหญิงท่านผู้หญิงตัวอย่างร้อยละ 39.01 ระบุว่าค่อนข้างให้เกียรติร้อยละ 29.31 ระบุว่าให้เกียรติมากร้อยละ 17.56 ระบุว่าไม่ค่อยให้เกียรติร้อยละ 9.01 ระบุว่าไม่ให้เกียรติเลยและร้อยละ 5.11 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบสำหรับการตรวจสอบบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 89.54 ระบุว่าไม่เคยตรวจสอบใดๆเลยขณะที่ร้อยละ 10.46 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามเมื่อสอบถามตัวอย่างที่เคยตรวจสอบผู้ที่มีคำนำหน้านามจำนวน137หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับประเภทของคำนำหน้านามที่เคยตรวจสอบพบว่าตัวอย่างร้อยละ49.64 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามวุฒิการศึกษาร้อยละ 46.72 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามยศร้อยละ 40.88 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามวิชาชีพร้อยละ 40.15ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามตำแหน่งวิชาการร้อยละ 16.06 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามตามฐานันดรศักดิ์และร้อยละ 11.68 ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้มีคำนำหน้านามสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ท้ายที่สุดเมื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่ระบุว่าเคยตรวจสอบผู้ที่มีคำนำหน้านามจำนวน137หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับผลการตรวจสอบบุคคลที่มีคำนำหน้านามพบว่าตัวอย่างร้อยละ 48.91 ระบุว่าไม่เคยเจอว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามรองลงมาร้อยละ 32.85 ระบุว่าเคยเจอว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามและร้อยละ 18.24 ระบุว่าตรวจแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นการแอบอ้างใช้คำนำหน้านามหรือไม่มันเลิศมากสี่สาวปิงปองไทยอันบ็อกซ์โทรศัพท์มือถือที่ระลึกจากฝ่ายจัดเอวกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567 16:14 น.การ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินนักกีฬาเทเบิลเทนนิสสาวชาวไทยโพสต์คลิปอันบ็อกซ์ของขวัญจากฝ่ายจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโดยไฮไลท์อยู่ที่โทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุงโดยในคลิปดังกล่าววรรณวิสาพร้อมด้วยทิพอรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรและบัวจินนิพาเสวตบุตรมาอันบ็อกซ์ของขวัญจากฝ่ายจัดการแข่งขันซึ่งไฮไลท์อยู่ที่โทรศัพท์มือถือจากแบรนด์ซัมซุงที่เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของโอลิมปิกมอบให้กับนักกีฬาซึ่งภายในคลิปทั้งสี่สาวดูตื่นเต้นกับของขวัญที่ได้รับพร้อมเอ่ยปากชมโทรศัพท์มือถือดังกล่าวว่าสวยมากรวมถึงยังมีโลโก้โอลิมปิกบนตัวเครื่องดังกล่าวด้วยสำหรับโทรศัพท์มือถือดังกล่าวมาจากแบรนด์ซัมซุงโดยเป็นรุ่น Galaxy Z Flip 6 Version Special สำหรับมอบให้กับนักกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก2024 Galaxy Z Flip 6 Version นี้เป็นเวอร์ชันพิเศษที่มีรูปแบบบนตัวเครื่องที่พิมพ์ลายโอลิมปิกเข้าไปมาพร้อมกับตัวเครื่องสีเหลืองทองนอกจากนี้โทรศัพท์ในเวอร์ชันดังกล่าวจะมาพร้อมกับแอปและ Samsung Wallet ที่โหลดเอาไว้ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้นักกีฬาเดินทางได้สะดวกรวมถึงบัตรโดยสารแบบไม่จำกัดด้วย